สวัสดีครับพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้จะมาสอนเพลงสองใจนะครับในละครวันทองนะครับเพลงนี้ผมจะทำให้มันง่ายโดยที่ยกขึ้นมาอยู่ในคีย์ C เพลงนี้จริงๆคีย์ B flat นะครับคราวนี้ใน EP นี้เป็น EP ที่1คือท่อนอินโทรนะครับเพลงนี้มี4ท่อนอินโทรเวิร์สแล้วก็บิดฮุกนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูท่อนอินโทรกันก่อนแล้วก็เหมือนเดิมนะครับวิธีเรียนก็คือตาดูหูฟังแล้วก็เล่นตามไปนะครับใครที่อ่านโน้ตบรรทัด5เส้นได้ก็ลุยได้เลยนะครับคราวนี้เรามาดูโน้ตแรกโน้ตแรกเป็นตัวมีโน้ตต่อไปตัวเลครึ่งจังหวะให้ใช้นิ้วชี้กดแล้วก็มาที่ตัวซอนสูงอย่างนี้นะมีป้ายเลซอนอย่างนี้อีกที1 3 4มีนิ้วกลางมีป้ายเลครึ่งจังหวะเลซอนต่อไปเพิ่มโน้ตตัวมีและตัวเลลงไปมีเล2 3ตัวเลนี้เราจะยาว3จังหวะนะครับอีกที่1 3 4ป้ายมีป้ายเลซอนมีเล3จังหวะ2 3เพิ่มคราวนี้เราจะเพิ่มตัวมีแล้วก็ตัวโดลงมาด้วยมี2เห็นไหมอีกทีหนึ่งช้าช้ามีนิ้วกลางมีป้ายเลซอนเพิ่มมีเล2 3กดมีโด2ต่อไปซอนสูงแล้วก็ตัวมีซอนมีอย่างนี้นะแล้วก็ประโยคสุดท้ายของอินโทรจะเป็นขบเขต1ชั้นให้เราเอานิ้วโป้งมาวางที่โน้ตตัวมีมีซอนลาโดเห็นไหมมีนิ้วโป้งซอนนิ้วชี้ลานิ้วกลางแล้วก็โดสูงซุปเปอร์โดนิ้วก้อยมีซอนลาแล้วก็ซุปเปอร์โดข้างบนนะครับก็คือโดที่สูงกับโดสูงนั่นเองอีกที่หนึ่งมีป้ายเลซอนมีเล2 3มีโด2ป้ายซอนมีเอานิ้วโป้งมาที่ตัวมีมีซอนลาโดเห็นไหมอย่างนี้นะจะสังเกตว่าโน้ตเนี่ยถ้าเป็นโน้ตตัวขาวปาดจุดจะยาว3จังหวะถ้าเป็นตัวขาวไม่มีจุดยาวแค่2จังหวะนะครับอีกทีหนึ่ง3 4ป้ายมีป้ายเลซอนมีขาวปัดจุด3จังหวะ2 3มีโดขาว2จังหวะ2แล้วก็ซอนมีนิ้วโป้งมาที่ตัวมีแล้วขับเป็ด1ชั้นมีซอนลาโดเห็นไหมนิ้วโป้งที่ตัวมีนิ้วกลางตัวซอนนิ้วชี้ตัวซอนนิ้วกลางตัวลาแล้วก็โดมีซอนลาโดโดนี่คือโดซุปเปอร์โดโดที่มันสูงกว่าโดสูงนะครับเอานี้เล่นให้มันออนไทม์เป็นจังหวะมากขึ้นมีป้ายเลซอนมีเล2 3มีโด2ป้ายซอนมีนิ้วโป้งมาที่ตัวมีมีซอนลาโดเห็นไหมต่อไป2โน้ตสุดท้ายคือลาซอนมีเราจะเล่นคู่8นิ้วโป้งมาที่โน้ตตัวลาต่ำก่อนลาต่ำแล้วก็ลาสูง2ทีเห็นไหมอย่างนี้นะลาต่ำแล้วก็ลาสูงตึงปั๊มปั๊มแล้วก็ลงมาที่ตัวซอนเหมือนเดิมตึงปั๊มปั๊มอย่างนี้จะเป็นมีซอนลาโดตึงปั๊มปั๊มตึงปั๊มปั๊มแล้วก็ลงที่ตัวมีนิ้วกลางเห็นไหมคู่8เลยลาต่ำและลาสูงลาล่าง2 1ทีข้างบน2ทีลงมาตัวซอนแล้วก็ตัวมีคราวนี้พอเล่นทั้งอินโทรเลยจะเป็นเริ่มจากมีนิ้วกลางไปเลซอนมี3จังหวะเล2 3มีโดนิ้วกลางนิ้วโป้งไปซ่อนมียกโป้งมาที่ตัวมีมีซ่อนลาโดปึ่งปั๊มปั๊มปึ่งปั๊มปั๊มเห็นไหม
จบที่นิ้วจบที่มีสูงนิ้วกลางนะครับลองซ้อมให้คล่องดูอีกทีหนึ่งช้าๆ มีป้ายเลซ้อนมีเลนิ้วชี้2 3มีโดนิ้วกลางนิ้วโป้ง2นิ้วก้อยซ้อนมีนิ้วโป้งมาที่ตัวมีมีซ้อนลาโดปึ่งปั๊มปั๊มปึ่งปั๊มปั๊มมีเห็นไหมจบโน้ตสุดท้ายที่มีสูงนิ้วกลาง คราวนี้เรามาดูคอร์ดมือซ้ายนะครับมือซ้ายถ้าโน้ต1ห้องมี1คอร์ดเราก็จะเล่น1 5 8เป็นตัวดำคอร์ด C คือตัวที่1ผมน่าจะสอนมาเยอะแล้วล่ะเรื่องโน้ตคอร์ด C คอร์ด D minor เป็นโน้ตอะไรฮะคอร์ด C คือโดตัวที่5คือตัวซอนตัวที่8คือตัวโดสูงเล่นเป็นตัวดำ1 2 3 4เห็นไหมครับมือซ้ายคอร์ด C นะห้องแรก1 2 3 4ต่อมาคอร์ดที่2เป็น E on เป็น C on E ให้เราจับเหมือนคอร์ด C แต่ว่าให้เอานิ้วก้อยจากที่ตัวโดเนี่ยมาเป็นโน้ตสุดท้ายที่ตัวมีแล้วก็นิ้วชี้และนิ้วโป้งเหมือนเดิมก็คือตัวซอนแล้วก็ตัวโดนะครับจะเป็นมีซอนโด1 2 3 4จะเป็นอย่างนี้นะ2ห้องแล้วนะห้องแรก C ห้องที่2 C on E เอาไมค์คอร์ด C C นี่เป็น1 5 8นะครับพอคอร์ด C on E ปุ๊บให้เราจับคอร์ด C ที่ตัวสุดท้ายตัวข้างล่างก็คือตัวมีให้เป็นตัวมีตามที่เขาบอกไว้นะครับเริ่มคอร์ด C ตัวที่5ตัวที่8ต่อไป C on E เอานิ้วก้อยขึ้นมาที่ตัวมีเป็นตัวข้างล่างสุดเห็นไหมมีซอนทีต่อไป A minor ให้ลงไปที่โน้ตตัวลาแล้วก็เล่น158เหมือนเดิมตัวที่5คือตัวซอนตัวมีนะครับอันนี้แล้วก็ตัวที่8คือตัวเดียวกันถ้าใครยังไม่รู้วิธีนับก็คือไปดูตามคลิปเก่าๆนะครับที่ผมเคยสอนไว้5แล้วก็8คราวนี้พอห้องสุดท้ายจะเป็นคอร์ดใน1ห้องจะมี2คอร์ดคือคอร์ด D minor และคอร์ด G ให้เราเล่นแค่ตัวที่1และตัวที่5ของ D minor นะครับ1 5เห็นไหมแล้วก็ไปคอร์ด G เลย1คือตัว G นะตัวที่1ตัวที่5ของ G คือของ G ก็คือตัวเล1 2 3 4 5 จะเป็นอย่างนี้ห้องสุดท้ายใหม่ D minor และ G 1 D minor 5ของ D minor ไป G แล้วก็ไป5ของ G เป็นแบบนี้คราวนี้เล่นอินโทรทั้ง4ห้องเลยไปคอร์ด C C on E มาที่โน้ตนิ้วก้อยมาที่โน้ตตัวมีแล้วเล่นเหมือนเดิมต่อไป A minor ลงมาที่ตัวลาและเล่นเหมือนเดิมเห็นไหม158ตัวที่1คือตัวลาเห็นไหม A คือลา1 2 1 2 3 4 5 5คือมีตัวที่8คือตัวลาเหมือนกันแต่ลาสูงต่อไปห้องสุดท้าย D minor และ G อยู่ในห้องเดียวกันเล่นแค่1และ5มา D minor แล้วก็5เปลี่ยนคอร์ด G เลยแล้วก็5เห็นไหมครับ โอเคคราวนี้เราลองมาเล่นเลยผสม2มือนะครับโน้ตแรกลงพร้อมกันมีสูงกับคอร์ด C แล้วเราจะลงตัวที่5ของมือซ้ายก่อนแล้วก็ค่อยลงตัวเลแล้วพอตัวซอนให้ลงพร้อมตัวที่8ของมือซ้ายอย่างนี้เห็นไหมห้องแรกมีตึงเลซ้อนมีอย่างนี้นะอีกทีมีตึงเล
ลซ่อนมีเห็นไหมมีลงมือซ้ายก่อนตึงแล้วค่อยเลแล้วก็ซ่อนลงพร้อมกันกับตัวที่8อย่างนี้ต่อไปเลย C on E พร้อมตัวเลเพราะฉะนั้นโน้ตนิ้วก้อยมือซ้ายจะลงพร้อมตัวเลแล้วไล่ขึ้นมาบึงแล้วก็มีไล่ขึ้นมาให้หมดแล้วค่อยกดตัวมีเห็นไหมจะเป็นอย่างนี้ดูห้องที่2พร้อมกันตัวแรกเลพร้อมนิ้วก้อยมือซ้ายตัวข้างล่างไล่ขึ้นมาแล้วก็มีพอโดปุ๊บลงมือซ้ายที่คอร์ด A minor ข้างล่างลงพร้อมกันเลยนะพร้อมโดนะแล้วไล่ขึ้นมาแล้วพอตัวที่8ของ A minor เนี่ยให้เรากดพร้อมกดซอนมือขวาจะเป็นอย่างนี้อีกทีดูที่คอร์ด A minor นะครับโดลงพร้อมตัวนิ้วก้อยมือซ้ายแล้วก็ตัวที่8ลงพร้อมซอนแล้วก็มีลงเปล่าๆมือขวาคราวนี้3ห้องเลย มีตึงเลซอนมีพอเลปุ๊บ C on E แล้วก็มีมือขวาลงพร้อมโดมือซ้าย A minor ไล่ขึ้นมาโน้ตสุดท้ายของมือซ้ายลงพร้อมตัวซ้อนอย่างนี้นะอีกทีหนึ่งช้าๆคอร์ด C พร้อมตัวมีตึงมือขวาเลลงพร้อมเลลงพร้อมตัวมีมือซ้ายไล่ขึ้นมามือขวาตัวมีสูงโดลงพร้อมคอร์ด A minor ไล่ขึ้นมาซอนสูงลงพร้อมตัวที่8ของมือซ้ายต่อไปห้องสุดท้ายละเอานิ้วโป้งมาที่โน้ตตัวมีพร้อมมือซ้ายตัวเลนะครับลงพร้อมกันเลยมีซอนลาพอลาปุ๊บลงพร้อมกัน2โน้ตเลยเห็นไหมมีตัวมีมือขวานะลงพร้อมคอร์ดดีไมเนอร์มือซ้ายมีซอนพอลาปุ๊บลงตัวที่5ของดีไมเนอร์แล้วก็โดเห็นไหมมีซอนลาโดเห็นไหมแค่นี้เองมีซอนลาโดลาเนี่ยลงพร้อมกันเลยโน้ตเดียวกันเลยมีซอนลาโดคอร์ด G ตัวที่1กับตัวที่5เหมือนเดิมแล้วก็ข้างอย่างนี้นะข้างล่าง1ทีข้างบน2ทีลงพร้อมกันเลยลากับคอร์ด G เห็นไหมแล้วพอตัวที่5ของคอร์ด G เราจะลงพร้อมตัวซอนจะเป็นอย่างนี้พอตัวที่5ของคอร์ด G ลงพร้อมตัวซ้อนแล้วก็โน้ตตัวมีพร้อมคอร์ด C แค่นี้เองนะครับนี่คืออินโทรอีกทีหนึ่ง3 4ลงพร้อมมือซ้ายมามือขวาคราวนี้คอร์ด C on E พร้อมโน้ตตัวเลขึ้นมามือขวาตัวมีพอโดลงพร้อม A minor ไล่ขึ้นมาซอนลงพร้อมโน้ตสุดท้ายของตัวของคอร์ด A minor คือตัวที่8แล้วพอมีลงพร้อม D minor พอลาลงพร้อมตัวที่5ของ D minor ต่อไปคอร์ด G ลงพร้อมตัวลาพอตัวที่5ของคอร์ด G ลงพร้อมซอนแล้วก็มีลงพร้อมคอร์ด C นี่แค่นี้เองพอเราเล่นคล่องปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้นะครับฝากให้ซ้อมแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาต่อท่อน A ให้นะครับ
แล้วก็อีเมนอีกมีอีกแค่3ท่อนแค่นั้นแหละสั้นๆนะครับโอเคคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ